มีีี้ดดนผู้ชนะสิทธิทิศแก้มแสงแวววางเด่นอาวสว่างสบายหมดที่99เเลือดประขันบุญยี ฝ่ายข้างเมืองแปรนั้นบุเรงนองนายทัพก็สำราญอยู่โดยปกติและจะเด็ดนั้นปรารถนาจะเอาใจชาวแปรทั้งปวงไว้เป็นกำลังข้างตัวมิให้เกิดกำเริบและมีน้ำใจฝักใฝ่ข้างหงสาวดีเพื่อจะได้ยึดแปรเป็นกำลังหนุนสเสบียงตัวให้ทำการคล่องใจเมื่อถึงแรงหน้าเจ้าหนุ่มก็ปรึกษาข้อนี้ด้วยตักขยีผู้ครูว่าข้าพเจ้าจะหาทางสมานฉันทจริต กับชาวแปรทุกผู้ไว้โดยก่อสถูปบรรจุอัฐิประขันขุนพลให้เป็นเกียรติยศแก่ผู้ตายประขันเป็นที่เคารพของหมู่ทหารแปรอยู่คนทั้งปวงเห็นกิริยาเราแล้วจะได้คิดไปเห็นว่าเราทำสงครามแก่ประขันโดยทำนองยุทธคนละเมืองทำต่อกันแต่น้ำใจนั้นเคารพประขันอยู่ความคิดข้าพเจ้าเป็นดังนี้ครูท่านจะเห็นประการใดตะคยีก็ว่า หลานท่านตริชอบแล้วเจเด็ดก็บอกความคิดของตัวทั้งนี้แก่รานองขอเอาที่ว่างหน้าโรงทหารแปลเป็นที่บรรจุเจดีอัถิประขันขุนพลแปลร,รานองก็อนุญาตโดยดีเจ้านายทัพก็ประกาศให้ชาวแปลร,รู้ว่าทหารตองอูเรียรายข้าวซับต่างคนตามมากตามน้อยบำเพ็ญไมตรีกับผีประขันวุญญ่นยี ผู้ว่าการทหารเมืองแปรด้วยใจเคารพและได้เงินพอแก่การแล้วจะเด็ดก็ใช้ช่างมากํากับการก่อให้เสร็จโดยเร็วและใช้ล้วนทหารตองอู่ทั้งสิ้นเป็นแรงทรรมไม่กี่เพลาก็แล้วเสร็จจะเด็ดก็ให้ตะคยีไปเจรจาขออัฐิจากนางผู้เป็นภรรยาประขันบุญยีมาเก็บไว้ในสถูปนั้นนางภรรยาประขันก็ยอมโดยดีครั้นถึงวันเคลื่อนอัฐิจะมาบรรจุ มหาสถูปหน้าโรงทหารนั้นจะเด็ดแลทหารตองอูล้วนตัวนายก็แต่งกายด้วยเครื่องขาวล้วนเดินนำหน้าขบวนแห่อัถิต่อจากนั้นก็เป็นทหารพลเรือนล้วนแต่งเครื่องขาวดุดกันและต่อจากหมู่ขุนนางแปรแล้วจึงถึงเสลียงภิกษุโยงยานุมาศพ ส่วนญาติของประคันนั้นตามหลังขบวนครั้นเข้าบริเวณที่ทำพิธีแล้วทหารตองอูแลขุนนางแปรก็หยุดกระบวนของตัวเข้าริมสถูปจะได้สงน้ำศพเวียนสามรอบพร้อมด้วยญาติสนิทเดินตามหลังตามประเพณีเบื้องนั้นประดาญาติของประขันบุญยีรำลึกถึงผู้ตายก็พากันร้องไห้เจเดดเห็นเหล่าญาติประขันมีอาการดังนั้นก็อดสงสารมิได้ แลขณะนั้นโกดอัถิประขันเวียนมาถึงตรงหน้าเจ้าหนุ่มเห็นดารุณีหนึ่งอยู่ในขบวนที่เดินน้ำตานองหน้าอยู่แต่ปากไม่ได้พร่ำรำพันความอาลัยผู้ตายดั่งผู้มีอายุทั้งปวงซ้ำยามดารุณีนั้นผ่านมาถึงตรงหน้าก็มองเอาเจ้านายทัพตองอูไม่ได้หลบสายตาเจ้าหนุ่มสงสัยในกิริยานางก็ถามเอารานองที่ยืนอยู่เคียงว่า ดรุณีนั้นเกี่ยวข้องกับขุนพลฉันใดอุปราชเมืองแปรก็ว่าเกลอเราอาภัพลูกชายหามีไม่มีแต่ลูกหญิงคือผู้รุ่นจำเริญชนสานั้นเจ้าหนุ่มแจ้งบุตรีประขันน้ำตานองหน้าอยู่เห็นถนัดว่ามากความอาลัยขุนพลผู้บิดาเจ้านายทัพเป็นคนใจอ่อนได้คิดถึงกรรำอันตนกระทำไว้แก่ประขันนั้นแล้ว ็อดอย่าให้เวทนานางผู้เป็นทิดาขุนพลแปรเสียได้ครั้นนางเวียนมาครบสามรอบพิจารณาเอารูปกายถนัดหูตาคิ้วคางจิ้มลิ้มรับกับร่างน้อยชันษาคะเนว่าไม่เกินสิบห้าเสียซ้ำประกอบทั้งครองผ้าไหมาขาวกรอมเท้าและเสื้อก็มีสีเดียวกันส่วนผมนั้นทอดตรงตามเครื่องทุก มิได้แต่งมุ่นทรงผมให้ได้เรือนที่น่านวลแป้งสักนิดไม่ได้ฉาบไว้เห็นแต่รอยน้ำตารินอยู่ดั่งลักษณะดุจทารกให้กระนั้นบุเรงนองก็ยิ่งเพิ่มน้ำใจเมตตาครั้นเวียนครบรอบแล้วประดาญาติประขันหุ่นยีก็เข้าชุมนุมกันพันพัวอยู่ในปรมข้างสถูปด้านหนึ่งรานองก็เดินเข้าไปขอเจรจากับหมู่ญาติของเกลอตน เจ้านายทัพตองอูก็ก้าวเท้าออกจะเดินไปตามอุปราชแปรแต่พอรู้สึกถูกยุดช,ชายเสื้อหันมาปะหน้าเจ้าจาเลงกระโบจึงถามว่าพี่ท่านรั้งชายเสื้อเข้าพระเจ้าไว้ด้วยกลใดเจ้ากระเลี่ยงนายกองช้างขยับเข้ามาชิดตัวแล้วว่า ข้าพเจ้าดูท่านดังว่านายพรานวางธนูต้องนางทรายหนึ่งบาดเจ็บแล้วจะตามไปดูใกล้ก็สมควรระวังเผื่อนางทรายสิ้นอะไรชีวิตตัวแล้วจะหมายฝากแผลแก่นายพรานสักแผลหนึ่งก็เป็นได้เจ้าในทัพก็ว่าพี่ท่านกล่าวทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่แลเห็นมูลเลยจาเลงกระโบก็ว่าผงเข้าตาท่านข้าพเจ้าผู้อื่นดอกจึงอาจแลเห็น เห็นบุเรงนองขม่นเชื้อสายปะขันแลนางนั้นก็ขมิ้นเอาท่านดุดกันอาการท่านแะพิเคราะห์เพียงเผินเผืนก็ดังว่ามีใจนิยมในกิริยาอันเดียวกันอยู่แต่หากพิเคราะห์ให้ซึ้งแล้วจะเห็นเป็นคนละทางสายตาบุเรงนองเพ่งนางใช้แววดุดภิกษุมองดูผู้เข้ามาอาราธนาศีลแต่ส่วนสายตาที่ดาประขันบุญยีขมนมองท่าน มาดว่าน้านางนั้นกำลังโศกและเปียกน้ำให้หากตานั้นสำแดงแววแห่งโทสักนีดังว่าเพ่งแล้วจะประหารร่างบุเรงนองท่านให้เป็นจุนแหลกไปเพราะแสงตาข้าพเจ้าสังเกตกิริยานางไม่ต่างไปจากนี้พอเห็นน้องท่านก้าวเท้าจะตามจึงทัดทานไว้ประคันบุญยีสู์กายเพราะใครเป็นตัวการทำข้อนี้เราบ้างเขาบ้างก็คงหัวอกอันเดียวกัน ฉะนั้นข้าพเจ้าไม่เห็นสมควรก่อนซึ่งจะเด็ดน้องท่านจะเข้าคลุกคลีกับพวกพ้องของประขันหุนยีเราเมินเสียอย่าทอดสนิทด,ด้วยต่างคนต่างอยู่อย่ารู้จักข้องแวะกันคงไม่มีเรื่องอันใดมาข้องใจเราดังนี้มิประเสริฐกว่าหรือเจ้าหนุ่มก็หัวเราะเอาแล้วว่าพี่ท่านวาดการเกินไปเองข้าพเจ้ามองคนอันโศก ถึงประขันวุ่นยีกว่าทุกผู้ก็คือที่ดาของประขันวุ่นยีเองข้าพเจ้าดูนางดิ้นกระดักอยู่ในกองทุกข์ก็หมายจะฉุดให้ขึ้นเสียจากตำแหน่งที่นางกำลังจะจมซึ่งว่าประขันสิ้นเพราะข้าพเจ้าญาติเขาจะโกรธแค้นผูกใจเจ็บข้าพเจ้านั้นข้อนี้ก็เห็นสมควรอยู่ แต่ซึ่งเราจะทอดใจเสียวันใดเล่าความแค้นจะจางไปจากใจนางหรือเอาว่าอย่างดีหายไปก็เพียงว่าความแค้นลดลง แต่จะหายชังชาวตองอูเสียทีเดียวนั้นคงมิได้แต่ถ้าเราสำแดงความพลอยทุกร้อนให้นางเห็นหน้าที่แค้นที่อยู่จะหมดไปโดยเร็วยิ่งจะมีทางเป็นไมตรีเราทำการอย่างสาหัสที่สุดแก่ประขันแล้วยังจะทิ้งให้ญาติดูแลลูกน้อยเบื้องหลังของท่านประขันเศร้าใจอีกทั้งนี้เห็นว่าหนักนักขุนพลเมืองแปรเป็นคู่ขันข้าพเจ้าในเชิงศึก แต่พวกญาติขุนพลแปลไม่ใช่คู่ขันในการได้โศกแล้วก็ควรจะกล่าวปลอบโยนให้อารมณ์คลายเสียว่าแล้วเจ้าหนุ่มก็เดินไปปร,รำญาติประขันบุญยีพักจาเลงกระโบไม่ไว้ใจจึงติดหลังบุเรงนองตามไปถึงในปร,รำนั้นแล้วเจ้าหนุ่มเห็นหญิงสูงอายุผู้หนึ่งนั่งอยู่กลางนางผู้รุ่นชนะสาธิดาประขันอยู่เคียง แลรานองก็นั่งตรงนางสูงอายุนั้นเจ้าหนุ่มหมายสำคัญว่าคงไม่ผิดไปจากภรรยาประขันบุ่นยีแล้วก็กระพุ่มมือสำแดงคารวะแก่นางนั้นแลว่าข้าพเจ้าพิเคราะห์ว่าท่านเป็นญาติสนิทกับขุนพลหรือมิใช่รานองมหาอุปราชก็ตอบแทนว่าใช่แล้วนี่คือแม่นางโชอีบผู้ภรรยาประขันวุญญ่นยีแลโชอ้วน้อยนี้บุตรีเกลอข้าพเจ้า นางโชอีบรับไหว้แล้วก็เจราจาตามฐานะผู้ใหญ่ว่าข้าพเจ้ายินชื่อแต่ท่านปรากฏแต่เนื้อตัวมิได้เคยเห็นปะวันนี้พิเคราะห์แล้วคมสันได้ลักษณะคนมีบุญส่วนอีกท่านหนึ่งเคียงท่านนุ่งขาวดุดกันนั้นเป็นนายทหารตองอูเหมือนกันหรือเจ้าหนุ่มก็รับว่าใช่ทหารตองอูแล้วจาเลงกระโบนายพายุหคตพี่ชายข้าพเจ้าเอง นางโชอีบก็ว่าชื่อจาเลงกระโบนายกองช้างได้ยินว่าเป็นบุตรตะคยีคือท่านผู้นี้เองหรือทหารตองอูชื่อล้วนก้องไพศาลแต่วัยซีอ่อนอยู่ทุกผู้และนางโชอีบกล่าวความทั้งนี้แล้วน้อยใจว่า ประขันสามีตนอายุสูงกว่าหลายรอบแล้วไม่บังควรจะมาแพ้คนคราวลูกหลานเลยฉุกคิดชนี้แล้วนางโชอีบพอจะสางน้ำตาก็ให้ซ้ำอีกแล้วว่าเมื่อพูดถึงการทหารข้าพเจ้าก็อดคิดถึงประขันผู้มีพระคุณแก่ตัวเสียมิได้รานองก็ช่วยปลอบว่า แม่นางโชอีบสมควรจะหยุดโศกเสียเหตุทั้งสิ้นล่วงไปแล้วจะเก็บเอามาใส่ใจก็รังแต่จะทรมานใจประขันตายได้ขึ้นมหาสถูกก็ปรากฏเป็นชั่วเกียรติเมืองแปรชนี้ควรจะเอามาหักความอาลัยเสียนางโชอ้วอยู่ข้างมารดาก็กล่าวขึ้นในท่ามกลางนั้นว่าข้าพเจ้าอาลัยท่านประขันบิดานั้นมิเท่าเสียดายที่ตัวเกิดมาเป็นสตรี ประดาคนที่นั้นฟังนางโชอ้วกกล่าวความเป็นที่แปลได้ว่าบังอาจกระนั้นทั้งต่อหน้าบุเรงนองนายทัพตองอูคนใหญ่คู่ขันขุนพลแปลก็ตกใจอยู่แลจาเลงกระโบนั้นขึงตาเอาโชอว้วน้อยนางโชอีฟฟังลูกสาวตัวกล่าวความใหญ่ก็ดุเอาว่าลูกเราคนใดไม่รู้จักเด็กผู้ใหญ่มาพูดไม่สมควรอยู่นางโชอ้วร้องไห้แล้วว่า มารดาท่านยินดีหรือซึ่งคนตองอูทำร้ายบิดาแล้วยังหวังจะสำแดงอัธยาศัยให้คนทั้งปวงเห็นว่าทำไปโดยความจำใจเนื้อแท้นั้นอะไรท่านประขันอยู่แต่เมื่อเดินรอบสถูบเชิญอัฐิบิดาเวียนนี้ที่น่าโศกเศร้าก็มีพวกญาติเราและประดาขุนนางนายทหารแปร ى. ส่วนกริยานายทหารตองอูนั้นไม่เห็นโศกสมจริงเลย อัธิประขันเวียนมาถึงหน้าลางคนลางหมูยังมีสายยิ้มสบตาเข้าหากันจะเด็ดแจ้งว่านางโชอ้วมากใจแค้นอัธยาใส่ตัวชอบคนตรงฟังบุตรีประขันบุญยีว่าอาหังกาทั้งนั้นไม่ได้ขุนเคืองเอากลับว่าอย่าว่าแต่ท่านเสียดายตัวไม่ใช่ชายเลยข้าพเจ้าก็พลอยเสียดายด้วย ข้าพเจ้าเห็นอัธยาศัยโชว์อ้วท่านเป็นคนห้าวเจรจาตรงเสียงทหารดังนี้เป็นชายจะได้รับทอดสายสกุลประขันบุญยีบิดาในราชการทหารอันหนึ่งหากเชื้อสายขุนพลแปรเป็นชายไหนเลยท่านบิดาจะฝึกการอย่างอื่นนอกจากการทหารและเมื่อโชว์อ้วท่านคุ้นแก่การทหารแล้วอารมณ์ก็ย่อมแปรแปรไปจากที่ที่มีในขณะนี้ บัดนี้ท่านเขียดแค้นเหล่าทหารตองอูก็เพราะอารมณ์สตรีเป็นมูลมิได้รู้ถึงความยามสงครามนั้นทหารสองฝ่ายอย่าว่าแต่ห่วงชีวิตของอีกฝ่ายหนึ่งเลยแม้แต่ฝ่ายตัวเองก็ยังมิได้ห่วงตั้งหน้าจาักระทำแก่กันให้ย่อยยับ หวังเอาข้างตัวได้ชัยเป็นสำคัญอีกข้อหนึ่งเล่าข้าพเจ้าพูดแล้วก็อยากได้พูดเสียให้สิ้นมาดว่าเนื้อความน่าชังดังว่ายกตัวก็ดีคือวิสัยผู้ชนะตามทำนองศึกนั้นก็ริบราชบาทเบียดเบียนทรัพย์สินเอาแก่ผู้แพ้ แต่ข้าพเจ้าจะได้ทำอาการเอาดังนี้แก่ชาวแปรก็หาไม่ข้าพเจ้าก็หมายใจจะเอาผลชื่อของนายทหารตองอูข้อนี้เป็นที่สำแดงอัธยาศัยแก่ชาวแปรแม่นางโชวอ้วท่านหนักไปในความอาลัยจึงไม่รู้สิ้นความเจ็บใจชาวตองอูเอง นางโชอีบผู้มารดาเห็นบุเรงนองไม่ขุนเคืองกลับชี้แจงเอาแก่บุตรีตนโดยดีกระนั้นค่อยคลายหวาดลงแล้วว่าบุเรงนองท่านกล่าวคำเป็นคุณแก่ข้าพเจ้าแล้วโชวอ้วไม่ประสาเจรจาความโดยอะไรท่านบิดาไม่ชอบหูแล้วท่านอย่าถือสาเอาเลยเจ้านายทัพก็ว่าข้าพเจ้าไม่ได้ถือดอก ท่านประขันไม่ใช่คนไม่เคยเอื้อแก่กันเมื่อครั้งสำนักในแปรแต่การโน้นขุนพลก็เมตตาข้าพเจ้ามิใช่น้อยกว่าท่านรานองมหาอุปราชคุณของผู้ตายเป็นที่จดจำของข้าพเจ้าอยู่ถ้อยคำของนางน้อยไม่ประสาความข้าพเจ้าจะถือเป็นเครื่องหันคุณท่านผู้ตายกระไรได้รานองนั่งฟังกระนั้นก็ไก่เกลียว่าแม่นางโชอีบจงคลายใจเสียเถิด ท่านบุเรงนองทำการใดเกี่ยวแก่แปลก็ยังเอาดุดคนแปลเองแล้วเจ้าหนุ่มก็ซักไซถึงสารทุกข์อื่นปฏิสันฐานแก่ภรรยาประขันหุ่นยีควรแก่การนางโชอีบก็ว่าเมื่อบุญท่านประขันยังท่านประขันนั้นเป็นคนมักน้อยทรัพย์สินก็มิสู้สะสมไว้จักได้ก็จับจ่ายทานุบำรุงบ่าวพร่และคนทั้งปวง แต่แม้จะเป็นดังนี้ก็มาดว่าประขันสิ้นข้าพเจ้าก็ถือความสบายใจอย่างเดียวกับท่านประขันจะทะเยอทยานในสิ่งใดก็หามิได้มีน้อยก็สุขเหมือนว่ามีมากอยู่แล้วแต่มาห่วงอยู่น้อยหนึ่งว่าข้าพเจ้าอยู่แม่ลูกตามลำพัง แลเดิมนั้นพระอัครเทวีเห็นโชอั้วและมีพระไทยเอ็นดูก็ออกปากขอเข้าไปอยู่วังพักหนึ่งแต่อายุได้สิบสามปีครั้นแล้วประขันห่วงบุตรีก็รับคืนมาเลี้ยงไว้อีกแต่บัดนี้ท่านประขันสิน้นข้าพเจ้ารออยู่ว่าพอจัดการข้างบ้านเป็นอันดีแล้วก็จะคิดการส่งโชอั้วเข้าวังเสียอีก เหลือแต่ผู้เดียวก็จะหันเข้าหาพระศาสนาเป็นที่พึ่งสืบไปและขณะนี้ผู้คนทางบ้านก็กระจัดกระจายไปเกือบสิ้นเพราะเห็นสิ้นบุญท่านประคันจะทนุบำรุงเจ้าหนุ่มฟังนางกล่าวโดยอัธยาศัยคนเท่ากระนั้นก็เกิดสงสารจึงว่าท่านหงอยเหงานักแลบ้านท่านประคันกว้างใหญ่ฉะนั้นคนประจำน้อย พวกเหล่าร้ายเห็นข้างใดจะล่วงล้ำเข้าไปหยิบฉวยสิ่งของเป็นเครื่องกวนใจต่อแต่นี้ข้าพเจ้าจะให้ทหารตองอูเปลี่ยนเวรกันไปประจำบ้านท่านวันละแปดคนตราบเท่าเวลาที่ทหารตองอูยังอยู่ในเมืองนี้เมื่อจะเด็ดสั่งความทั้งนั้นจาเลงกระโบระแวงอาการหมู่ญาติประขันมาแต่เดิมทีจึงรับเอาว่าข้าพเจ้าก็คิดถึงคุณประขันวุ่นยีอยู่ครั้งกระโน,น้น แต่เมื่อข้าพเจ้าสังกัดกรมช้างแปรเป็นเพียงพลผู้น้อยถูกไขรูกล่าวโทษเอากระทั่งต้องโบยหน้าที่นั่งพระเจ้าแปรประขันหุ่นยีก็มีใจเมตตาก็ออกปากขอเป็นผู้อุปถัมข้าพเจ้าค่อยได้สุขสําราญขึ้นประขันท่านแผ่ความเมตตามาถึงข้าพเจ้าครั้งนั้นเพียงข้าพเจ้าเป็นคนเล็กก็ใครอยู่เวรเฝ้าบ้านท่านขณะนี้ด้วย เจ้าหนุ่มไม่รู้ทันความคิดจาเลงกระโบคิดว่านายกองช้างเกิดรำลึกถึงคุณประคันขึ้นในใจเองก็ออกปากนิยมยินดีด้วยแล้วว่าจาเลงกระโบไปคุมเองกรณีไม่ต่างกว่าตัวข้าพเจ้าไปเองนางโชอีบก็ว่าก็เพียงหมู่ทหารตองอูไปรักษาบ้านก็เป็นคุณหนักแล้วอย่าให้ถึงต้องนายกองโคตพลอยลำบากเลยจาเลงกระโบก็ว่า ข้าพเจ้าไปอยู่ท่านไม่ใช่ในฐานะนายกองคดต,ตองอูจะไปอยู่ในฐานะคนผู้น้อยระลึกคุณประขันวุญญ่นยีที่อุปถัม์ตัวมาแต่เดิมภรรยาประขันขุนพลก็สำนึกถึงคุณเจ้านายทัพและนายกองคดอยู่ครั้นพิธีเอาอัดบรรจุสถูปเสร็จแล้วตกเพลาเย็นวันนั้นจาเลงกระโบก็ไปด้วยพลทหารตองอูแปดนายแต่จาเลงกระโบนั้นนุ่งห่มเป็นคนสามัญธรรมดา บริเวณบ้านประขันมีเรือนน้อยใหญ่หลายแห่งสม,มณศักด์ท่านขุนพลแลเรือนเหล่านั้นบางหลังก็ว่างเปล่าไม่มีคนอาศัยทหารตองอูแปดนาย ก็พักอยู่หลังริมประตูอันเป็นที่กองทหารแปรอยู่รักษาการครั้งก่อนส่วนเจ้ากระเลี่ยงนายกองนั้นอยู่หลังน้อยถัดเข้าไปในวงบ้านเขตภายในและแม่นางผู้เท่าภรรยาก็ใฝ่ใจเรื่องอาหารการกินเป็นอันดีอยู่และจาเลงกระโบเพลากลางวันก็มักไปเสียที่โรงทหารตองอ่ต่อตกบ่ายชายนั่นแล้วจึงจะคืนบ้านประขันบุญยี แต่นางโชอ้วบุตรีนั้นความผูกใจแค้นในชาวตองอูมิได้คลายลงเลยทั้งนี้โดยที่นางโชอ้วนั้นพระอัครเทวีเมืองแปรเอนดูลักษณะจิ้มลิ้มพริ้มเพลาและเป็นเชื้อสายประขันขุนพลเก่าก็มักรับสั่งหาตัวนางโชอ้วเข้าไปภายในเจรจาเล่นดั่งประยุรญาตในราชวงศ์แปรประการหนึ่งประขันบุญยีสิ้นครั้งนี้ คนอื่นก็อะไรเพียงว่าสิ้นประขันคนเคยมีคุณแก่แผ่นดินแต่พระอัครเทวีนั้นคิดเกินยิ่งไปกว่าผู้อื่นเสียดายประขันคนเคยลงเนื้อเห็นชังเจ้านายทัพตองอูเป็นใจเดียวกันมาแต่ก่อนมินำ้ำบัดนี้ตะละแม่คืนแปลแล้วยังทำกิริยาไม่งอนงอ้อลอยเรือทรงอยู่กลางน้ำสำราญพระไทยอยู่ด้วยนายทัพตองอูฉะนั้นก็เหมือนยั่วให้พระอัครเท เทวีทยานพระไทยรับสั่งเอานางโชอ้วเข้ามาในวังเวลาใดเห็นหน้านางน้อยผู้นี้แล้วรำลึกได้ถึงประคันก็อดสงสารไม่ได้พระอัครเทวีมักกอดเอาโชอ้วเข้ากันแสงเนืองเนือง และเมื่อตะคยีเจรจาหน้าที่นั่งสรรเสริญความคิดบุเรงนองสถานใดคำนั้นพระเจ้าแปรก็เอามาสู่พระมะเหสีพระอัครเทวีก็ยิ่งขัดแค้นสุดแต่ว่าปะหน้าผู้ใดเป็นคนสนิทก็จะระบายความแค้นให้ฟังและนางโชอ้วมาดว่าจะยาวอายุ พระอัครเทวีก็ไม่ได้เว้นระบายความแค้นเสียตกว่าคนตองอูทำให้อกพระอัครเทวีแปรขุนอย่างใดอกนางผู้ลูกขุนพลแปรก็พลอยถ่ายความขุนดังนั้นกระทั่งวันปะหน้าเจ้านายทัพตองอูแล้วโชวอ้วมิรู้ที่ควรไม่ควรว่ากล่าวขึ้นแล้วเบเรงนองสู้ปลอบประโลมเอาจนว่า จัดทัพตองอูมาอยู่บ้านเป็นเครื่องสำแดงความอนาธรกรณั้นโชอ้วก็หาได้เลง็งแลเห็นน้ำใจดีของเจ้านายทัพตองอูดุดดังมารดาตัวเลยอันหนึ่งนั้นโชอ้วน้อยหากอายุเยาวก็เหมือนเหล็กเกิดแต่แหล่งดีความคมก็ปรากฏอยู่ในสันดานเองและนางโชอ้วนั้นแม้นว่ามีใจชังน้ําหน้าคนชาวตองอู ก็อยากจะดูหน้าทหารตองอูเป็นนิดแลเวลาเย็นวันหนึ่งนางโชอ้วก็เดินผ่านมาถึงที่ทหารตองอูอยู่รักษาการแลเหล่าพลตองอูนั้นตัวนายหมู่ก็กำชับให้เคารพตัวภรรยาประขันแลบุตรีแต่เมื่อคราวก่อนนั้นนางโชอ้วเคยผ่านมาใกล้ทหารหมู่นี้พลตองอูสแดงคารวะแล้วบุตรีประขันก็แซงเมินเสีย พวกพลที่ใจขนองเห็นนางนั้นเยาชนะสาไม่ได้มีใจกลัวเกรงก็กล่าวนัดหมายกันว่าต่อนางนี้ผ่านมาให้เห็นเมื่อใดเมื่อนั้นให้กระทำกริยาล้อเลียนเอาฉะนั้นคราวนางโชอ้วตรีมาใกล้วันนี้เหล่าพลตองอู่ที่นั้นก็ทำความเคารพโดยกริยาดีบุตประคันได้ใจแต่วันก่อนก็แท้งเมินเสียอีก เหล่าทหารตองอูทั้งนั้นก็หาขึ้นดารุณีผู้นั้นก็อายหนักหันหน้ามาเพ่งกริยาทหารตองอูคนพวกนั้นกลับหาสำทับเข้าอีกนางโชอ้วสบัดหน้าเร่งไปเรือนเจ้าหัวหน้าที่เป็นนายคงมาจาเลงกระโบเอ็นกายอยู่ระเบียงเรือนพัก มองลอดออกไปปะกิริยาบุตรีเจ้าบ้านเดินดุ่มมุ่งหน้ามาเรือนตนเห็นเป็นที่น่าสงสัยก็ยันกายขึ้นชเงอดูเห็นว่านางนั้นมุ่งหน้ามาที่อยู่ตนแน่ก็ลุกขึ้นมารับถึงบันไดเรือนทักว่าทิดาขุนพลท่านมีกิจธุระจะใช้ข้าพเจ้าหรือ นางโชอ้วเห็นตองอูตัวนายทักเอาโดยอัธยาศัยงามก็ใส่กริยา่อนเท้าเสเอลขึ้นแล้วนิ่งขมึงอยู่จาเลงกระโบเป็นคนไม่เคยสนิทกับสตรีใดเห็นกริยานางเป็นไปอย่างที่ไม่ควรเป็นเจ้าเกรี่ยงก็สนเท่อยู่จะออกปากทวนซ้ำหน้านางไม่บอกว่าชอบใจจะตอบคำตนหันรีหันขวางอยู่พักหนึ่งก็ทำท่าจะหลบเข้าเรือนเสีย ไม่อาจยืนรอหน้าบุตรีประขันบุญยีลูกสาวขุนพลแปร ى, เล็งอาการไม่รู้ว่านายกองคตชาวตองอูตื่นสตรีเข้าใจไปเสียว่าทุกผู้ชายตองอูล้วนแต่จงใจหมิ่นนางก็เดือดดานอยู่ตะโกนขึ้นไปบนเรือนว่าเราไม่มีธุระแล้วหรือจะมาที่นี่แต่พอปะเหตุใดหัวหน้าทหารชาวตองอูจึงหลบหน้าเสีย จาเลงกระโบฟังเสียงนางนั้นก็โผล่ออกมาอีกแล้วว่าข้าพเจ้าหลบหน้าก็ต่อเมื่อตระหนักกิริยาท่านว่ามิใช่มิตรแล้วดอกใช่ว่าหลบแต่พอแลเห็นตัวนั้นมิใช่ท่านสิไม่ปรารถนาจะมองหน้าข้าพเจ้าเองกิริยาท่านเมินเสียข้าพเจ้าไม่อาจชูหน้าตัวไว้ให้ขวางตาท่าน นางโชอ้วยินจาเลงกระโบกล่าวโดยความซื่อกระนั้นที่เดือดดานก็ค่อยบรรเทาลงและจาเลงกระโบเชิญน,นางให้นั่งณเรือนพักครั้นนางปฏิเสธแล้วเจ้ากระเหลียงก็เดินลงจากเรือนประจันหน้านางโชอ้วมีกริยาจริตเป็นอันงามจาเลงกระโบได้ใกล้ก็เฝ้าตะลึงชมเอาพิจารณาเอาทั่วท่วนว,วงหน้าแลเกตกล้าวทั้งสิ้นพิษไหน ที่นั่นเจ้านายกองช้างก็เห็นว่าเจริญตานักแลบุตรีประขันตกยามรุ่นต้องฝ่ายชายมองเอาด้วยกิริยาทั้งนี้ก็อดสูแต่ยืนอยู่ตรงหน้าก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เสียเล่าเอากิริยาที่หมู่พลสำแดงแก่นางให้เจ้านายกองฟังเจ้านายกองคดออกปากขออภัยนางด้วยกิริยาอันดีแลว่าแม่นางโชอ้วท่าน ร้องต่อข้าพเจ้าข้อนี้ก็จะเก็บไว้ว่ากล่าวแก่เหล่าตองอูให้รู้ผิดไว้แต่ข้าพเจ้ามีข้อเสนอท่านประการหนึ่งคือเมื่อวันก่อนล่วงมาหลายวันนี้ทหารตองอูประตูหน้าก็บอกข้าพเจ้าว่าทิดาขุนพลท่านไม่ใส่ใจกับความคารวะของทหารตองอูยามประตูเลยอันผู้ให้ย่อมเป็นฝ่ายสละมากกว่าผู้รับ ผู้รับใยไม่ใยดีแล้วย่อมเสียน้ำใจเมื่อการเป็นดังนี้เผื่อวันหน้านางโชอ้วท่านได้เอ็นดูทหารตองอูคารวะแล้วท่านอย่าทำให้ทหารตองอูน้ำใจเสียและเรื่องอันนี้แม้เป็นเรื่องน้อยข้าพเจ้าก็เสียใจครันวันหน้าแล้วไม่ขอให้เกิดเรื่องดังนี้อีกนางโชอ้วจึงว่าทหารตองอูทะนงตัวเกินนะัก ก็น,น่าที่ตัวเป็นผู้น้อยจะทำการคาระวะแล้วยังจะต้องคอยใส่ใจด้วยหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งสำแดงกิริยาอย่างไรเจ้าจาเลงกระโบก็ว่า ข้อนี้สมควรที่จะให้ใส่ใจอยู่เพราะทหารตองอูคาระวะท่านไม่ใช่กฎหมายบังคับคนเหล่านั้นแม่นางโชอ้วไม่ใช่ทหารตองอูตัวนายซึ่งเหล่าทหารตองอูเคารพก็เคารพด้วยอัธยาศัยสุภาพดอกหาใช่หน้าที่อันจะต้องขนขวายมิได้บุตรีประขันก็ฉุกโกรธขึ้นแล้วว่า ข้าพเจ้ามิใช่คนควรทหารตองอูจะนอบน้อมแล้วท่านสิเป็นนายกองคยดยศใหญ่ยิ่งกว่าประดาพวกพลหลายเท่าสมควรอยู่แล้วหรือที่จะมาสำแดงกริยานอบน้อมข้าพเจ้าเวลาเจรจาจาเลงกระโบก็ว่าสมควรอยู่แล้วเพราะข้าพเจ้ามีใจนอบน้อมต่อแม่นางท่านเองเป็นมูลสำคัญนางโชอ้วต้องคำซื่อที่ร้อนเร่าค่อยบรรเทาลงแล้วว่า ท่านพูดไม่เห็นจะมีมูลความจริงท่านแลข้าพเจ้าต่างชาติเชื้อพงพันทั้งข้าพเจ้านี้ก็เป็นบุตรขุนพลแปรอันนายทัพตองอูคิดอุบายพิฆาตสมมโนรสแล้วเห็นว่าความหมิ่นดอกจึงมีอยู่ในน้ำใจท่านส่วนความนอบน้อมนั้นไม่ได้แลเห็นเจ้าเกรเียงก็ว่า ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่อีกนานไปท่านคงเห็นเองซึ่งว่านายทัพตองอูทําอุบายแก่ท่านประขันก็เพราะไม้มั่นในการสงครามใช่ว่าจะมุ่งร้ายเป็นการส่วนตัวก็หามิได้ประขันสิน้นบุเรงนองก่อสถูปบรรจุอัติสมหน้าท่านประขันวุ่นยีแล้วท่านลูกเล็กเด็กน้อยไม่ควรคิดความยาวให้เกินวัยนางโชอ้วฟังจาเลงกระโบว่ากระนั้นเท่านั้น พอจะเปิดปากตอบเจ้านายกองคดก็ตะโกนข้ามไหลไปว่าบุเรงนองท่านมาได้เวลาเหมาะบุตรีประขันหันกลับไปดูก็ปะเจ้านายทัพตองอูดเดินมาตามทางน้อยจะปะหน้าเจ้าคนที่ผูกใจแค้นนางโชอั้วก็อกเส้นไม่เป็นปกติอยู่และเจ้าหนุ่มมาใกล้แล้วก็ย่อกายเป็นเชิงคารวะก่อนแล้วว่า ข้าพเจ้าประสงค์จะมาเยือนมารดาท่านยังจะได้พบสมปรารถนาอยู่หรือนางโชอ้วก็อึดอัดอยู่ไม่อาจตอบไปในทันทีเจ้าหนุ่มมิได้รู้เรื่องเกิดเข้าใจว่านางเหนียมอายไปตามธรรมเนียมสตรีรุ่นแลจาเลงกระโบก็ชิงเล่าเรื่องให้ฟังมุตตรีประขันนั้นทั้งแค้นทั้งอดสูก็ยืนก้มหน้าดูดินเฉยเสียครันจาเลงกระโบเล่าจบแล้ว จเด็ดก็หัวเราะออกแล้วว่าจาเลงกระโบพี่ท่านกล่าวความสมควรแล้วทิดาท่านประขันยังเป็นลูกเล็กเด็กน้อยไม่น่าจะเก็บเรื่องใหญ่มาสมอกตนนางโชอ้วจะขึ้นเสียงให้บ้างเล่าก็ประมา,าท่าทีอาการเจ้านายทับตองอูก็สะบัดหน้าแล้วกระทืบเท้าเดินหนีเสียด้วยใจงอนต่อนางจากไปนั้นแล้วลูกครูตะคยีจึงว่า จริตนางชาวแปรผู้นี้ไม่ใช่ชั่วเลยเจ้าหนุ่มก็สรพพยออเกลือตัวว่าข้าพเจ้านี้สันทัดเชิงทายสีหน้าคนอยู่เห็นลักษณะพี่เมื่อยืนสนทนาประกอบกับอิริยาบถโชอ้วกระมิดกระเมี้ยนก็เกรงว่าซึ่งข้าพเจ้าเผอิญมาณนะวันนี้มิกลายเป็นเครื่องขวางท่านเสียหรือเจรจาจวนเจียนจะซ้ำรอยกันอยู่แล้วข้าพเจ้าพูดเข้าคำหนึ่งอิสตรีก็สะบัดหน้าไปเสีย จาเลงกระโบหัวเราะแล้วว่าเผื่อข้าพเจ้าจะเป็นคนมุมมามบ้างก็คงเป็นเฉพาะเรื่องอาหารการกินแต่ความระเร r i ในประษาชู้สาวนั้นรู้ตัวว่าไม่มุมมามดอกน้องท่านอย่าเอานิสัยตัวมาใส่ข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้ามาใกล้นางจริงแล้วเห็นของงามก็อดมองดูมิได้แต่ใจนั้นเป็นปกติอยู่ น้องข้าพเจ้าผู้หนึ่งเสียไปเพราะพบวงความเสน่หาอยู่แล้วข้าพเจ้าจะพลอยเป็นดังนั้นด้วยก็จะเหมือนกอดคอกันหลงไปจะได้คนใดไว้ทัดทานข้าพเจ้าคิดดังนี้ปราบใดที่ก้นตัวยังไม่อาจจากคอช้างรบก็ไม่ขอคิดแล้วถึงเรื่องลูกเมียน้องท่านอย่าพะวงสงสัยให้นอกทางเลย บุเรงนองเสียอีกอุตส่ามาเยี่ยมแม่ไม้ประขันหุญญ่นยีทั้งนี้จะมาโดยซื่อหรือมาโดยกลเพราะใครจะลองเชิงบุตรีแม่ไม้ดอกหากท่านมาเพราะข้องใจในข้อหลังแล้วเขาพเจ้าก็อยากจะเตือนว่านางโชอ้วผู้นี้กล้าแข็งท่วงทีผิดหญิงทั้งปวงอยู่เหมือนหนึ่งข้าวพ่งจะลงจากเชิงกลานผีพลาลเห็นแต่จะได้ข้างลิ้มจะร้อนปากบุเรงนองเอง เจ้าหนุ่มฟังเพื่อนเกลอฉะนั้นก็หัวเราะเอาแล้วว่าข้าพเจ้านี้ถือความเคยชินเคยเป็นใหญ่อยู่ข้าวร้อนรู้จักระบายลงปากให้เย็นเสียก่อนแล้วรถก็ดีกว่าที่ตากลมให้ข้าวนั้นเย็นเองแต่ข้าพเจ้าว่าทั้งนี้ ว่าไปเพียงเครื่องแก้คารมท่านแต่น้ำใสใจจริงข้างในอกตัวเอ็นดูแม่นายผู้เท่าภรรยาประขันหุ่นยีดอกจะได้คิดวอกแวกไปทางอื่นหามิได้เลยจาเลงกระโบก็ว่าคำท่านแม้นพ่องแรกครบไม่เคยแจ้งอัธยาศาัยกันแต่เดิมมาแล้วก็จะเชื่อเอาว่าจริง แต่นี้ข้าพเจ้าจาเลงกระโบรู้ว่าน้องท่านอยู่ด้วยตลลแม่กุสุมากลางน้ำเมืองแปลนี้มาดว่าคนอื่นจะคิดว่าบุเรงนองอยู่บนวิมานแต่เนื้อแท้ในอกบุเรงนองนั้นอยู่ในนรกก็กนกันท่านสำราญอยู่ด้วยตลลแม่ดังว่าคนหิวนั่งอยู่ข้างรวงข้าว รู้ว่าสิ่งนั้นกินได้แต่ยังไม่ถึงคราวกินก็ควรเป็นที่สงสัยอยู่บุเรงนองเพลียใจมาเพลากลางคืนเท่าใดกลางวันปะอิสตรีแล้วก็วิตกจะอดคล้องแวะถือเอาเป็นเครื่องบำรุงใจตัวมิได้แต่จาเลงกระโบอารมณ์มิได้ตะกลุ่มตะกรามยังอดเพ่งลักษณะงามแห่งนางโชอั่วมิได้บุเรงนองคนเคยตัวจะอดใจไว้ได้แลหรือ เจ้าหนุ่มก็ว่าข้อนี้เป็นการภายหน้าจะเก็บมาพูดกันใหญ่ข้าพเจ้าอยู่ห่างจากที่นี่ไหนเลยจะสู้พี่ท่านที่นอนเฝ้าทุกวี่ทุกวันได้ แล้วคนทั้งสองก็หัวเราะกันและเจ้าหนุ่มก็ชวนจาเลงกระโบไปเรือนใหญ่เยือนภรรยาประขันบุญยีด้วยกันนางผู้เป็นเจ้าบ้านเห็นนายทัพตองอูผู้ชื่อว่าเขยพระเจ้าอยู่หัวมาถึงสำนักตนฉะนั้นก็ดีใจอยู่ต้อนรับขับสู้สนทนาต่อกันเป็นอันดีและนางโชอีบก็ว่า ถึงท่านประขันจะสิ้นแต่บ้านท่านประขันก็ยังมีหน้าไม่ต่างกว่าเมื่อบุญเจ้าบ้านยังได้ทหารตองอูมาช่วยดูแลชะนี้ข้าพเจ้าก็เบาใจครันครันสนทนากันถึงเรื่องอื่นตามทำนองแขกมาเยือนแล้วเจ้าหนุ่มแลเห็นพินสิบสามสายวางอยู่บนตั่งก็ถามว่าทิดาท่านเล่นเครื่องดนตรีนี้หรือนางโชอีบก็ว่า เมื่อต้นปีนี้พระอัครเทวีเห็นว่าโชอั้วเป็นบุตรีขุนนางผู้ใหญ่ชอบที่จะฝึกดนตรีที่อย่างดีนี้ให้เป็นสีแก่ตระกูลไว้เจ้าหนุ่มเห็นนางโชอัวอยู่ที่นั่นด้วยปรารถนาจะถางทางยอจึงว่าทำไนข้าพเจ้าได้ฟังฝีมือครวญพินของแม่นางโชอัวน้อยบ้างนางโชอัวอยู่ที่นั้นก็ใส่ตาค้อนเอาโดยงอนแล้วว่า ต่อหน้าผู้อื่นบางทีนิ้วข้าพเจ้ากระทบสายพินจะพอเป็นเพลงบ้างแต่ต่อหน้าครูพินเอกประจำสำนักแปลดังวิชานี้ตัวเห็นจะยังไม่ได้ครึ่งหูท่านไม่อาจดีดแล้วนางโชอีบนั้นมากว่าจะเป็นภรยาขุนนางผู้ใหญ่ก็เป็นคนนอกมิได้ล่วงรู้ถึงการอันปรากฏข้างในวังฝ่ายในจึงว่า ข้าพเจ้าได้ยินแต่ฝีมืออาวุธของท่านบุเรงนองแต่ฝีมือพินนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนนางโชอ้วก็ว่ามารดาท่านไม่รู้หรือว่าท่านผู้นี้เมื่อเป็นขุนวังเข้านอกออกในได้คล่องนั้นเป็นครูบอกพินตาละแม่อยู่และเพราะนั่งชิดคลอเคลียบอกพินกันหรือมิใช่ตาละแม่เมืองแปรจึงผูกใจรักขุนวัง นางโชอีฟฟังลูกสาวเจรจาล่วงเกินถึงหากบุเรงนองยังเยาวอายุแก่กว่าบุตรีไม่กี่ปีแต่ตำแหน่งราชการของคนผู้นี้ใหญ่หลวงนักก็ดุเอาว่าโชอ้วผู้นี้เจรจาหยาบช้านักหลูผู้ใหญ่เอาความไม่สมควรมากล่าวดังนี้ไม่เคยต้องโทษด,ด้วยมือเราก็จะต้องเสียในบัตรนี้เจ้าหนุ่มก็ห้ามไว้แล้วว่า ปากชนิดแม่โชอ้วบุตรีท่านนี้เป็นที่ชอบใจข้าพเจ้าอยู่คนใดที่มีความคิดในอกตัวสถานใดกล่าวจะแจ้งออกมาอย่างนั้นเป็นที่นิยมของข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้ามาสงสัยอยู่ว่าอันหน้าโชอ้วท่านนั้นข้าพเจ้าเข้าถึงฝ่ายในไม่เคยปะหน้าชไนท่านจึงรู้เจรจาดังนี้ก็สงสัยอยู่ นางโชอีบเข้าใจว่าบุเรงนองเคืองแต่ทำเสียโดยกริยาดีจึงพูดเสียเสียฉนั้นก็เสริมว่าข้อนี้แล้วที่นางโชอ้วผิดถนัดจะว่าข้างคนพูดตรงก็ว่ามิได้เพราะได้แจ้งกับหูรู้กับตาตนเองนางโชอ้วก็เถียงเอาว่าข้าพเจ้าไม่เห็นนั้นจริงแล้ว แต่ที่เห็นดั่งข้าพเจ้ายืนยันนั้นมีตัวอยู่ครั้งเจ้าหนุ่มซักหาตัวบุตรีประขันก็ยันว่าแม่อเทตยาราชภาคินัยพระเจ้าแปลกล่าวความข้อนี้แลนางโชอ้วไมิได้ชอบหน้าเจ้านายทัพครั้งเห็นว่าตัวเป็นต่อแล้วขยิกเอาว่าหากความข้อนี้ไม่เป็นจริงแล้วข้าพเจ้าจะได้ไปต่อว่านางอเทตยาแทนท่านเจ้าหนุ่มก็หัวเราะเสียแล้วว่า ฉไนข้าพเจ้าจะได้ปากแม่อเทตยาแล้วต่อว่านางด้วยปากตนเองเล่านางโชอัวก็ว่าแม่นางอเทตยาเคยมาณบ้านข้าพเจ้าเนืองเนืองแต่นี้วันใดมาข้าพเจ้าจะแจ้งไปให้ท่านรู้แต่แม่หลานหลวงก็ว่ากล่าวเป็นหลักฐานอยู่ข้าพเจ้าอยากเห็นต่อตาว่าข้างใดจะกล่าวเท็จข้างใดจะกล่าวเกินจริง เจ้าหนุ่มเห็นนางโชอ้วแสดงเป็นทีโกรธอยู่จึงกล่าวไกลเกลีย่ยเสียว่าไว้ถึงวันข้าพเจ้าปะอัตยาก่อนข้าพเจ้าจะสอบนางเองแต่วันนี้ท่านจะมาพูดถึงเรื่องนี้เป็นการสำคัญควรหรืออัธยาศัยข้าพเจ้าเป็นคนรู้พินเห็นคนเล่นดนตรีเครื่องนี้สบอัธยาศัยตัวแล้ว ตาละแม่กุสุมาก็แนะให้เล่นพินชนิดนี้โดยเป็นยอดดนตรีเป็นสีสง่าแก่ตัวผู้เล่นแม่นางโชอ้วท่านใครจะได้วิชานี้แล้วจะถ่ายวิชาด้วยตาละแม่ก็พอได้อยู่นางโชอ้วก็ปฏิเสธเสียเจ้าหนุ่มสนทนาอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เอ่ยปากลานางโชอีบออกมาส่งจนถึงประตูเรือนใหญ่ครั้นแขกทั้งสองลงเรือนไปแล้วนางโชอีบ<ะ>เพื่องลูกสาวตัว ก็ตำหนิเอาเป็นคำหนักานางโชอั้วแค้นใจยอยู่จึงว่าบ้านเราเราอยู่กลใดจะมัวเกรงคนตองอูอข้าพเจ้าเป็นหญิงมีทางเดียวจะยามให้ได้อายข้าพเจ้าก็ทำแก่คนตองอูดังนี้